อีกเรื่องหนึ่งที่เราเกาะติดพยายามนำเสนอทุกวันหาข้อมูลเพื่อมาชวนคุยกันทุกวันก็คือสถานการณ์การสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือในประเทศพม,ม่านะครับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราพยายามจับตาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นหมุดหมายสำคัญกองกำลังโกกังซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่สู้รบกับกองทัพพม่าสามารถยึดเมืองเล่าก่ายได้สำเร็จเมืองเล่าก่าย เป็นเมืองที่เป็นยุทธศาสตร์จริงๆเพราะว่าเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนจีนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เป็นหมุดหมายในครั้งนี้ดูเหมอนว่าการสู้รบจะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรายงานล่าสุดมีรายงานครับว่ากองทัพอร์กันซึ่งเป็นหนึ่งในสามกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่จับมือกับกองกําลังโกก้างด้วยในนามของบั t เทอร์ฮุดอะลัยอนซ์ซึ่งเดิมทีเป็นการโจมตีกองทัพพมา่าในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือเนี่ยกองทัพอร์กัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ขยายปฏิบัติการทางการทหารโจมตีกองทัพพมา่าในรัฐยะไข่นะครับการโจมตีที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการเหยียบท้ำเสือก็ว่าได้สําหรับกองทัพอรารักันนะครับเพราะว่ากองทัพอรารักันเลือกโจมตีฐานทัพเรือของพมา่าในรัฐยะไข่เลยครับการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเป้าหมายการโจมตีคือพื้นที่ที่เป็นฐานทัพเรือดานาวดีครับฐานทัพเรือแห่งนี้อยู่ในเขตจอกผิว จ็อกผิวเนี่ยอยู่ทางใต้ของเมืองซิดเวย์นะครับซิดเวย์เป็นเมืองเอกของรัฐยะไข่รายงานระบุว่าการประทะกันร,รุนแรงเริ่มรุนแรงมากขึ้นเมื่อวันอังคารแล้วก็ยังมีการสู้รบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าฐานทัพเรือที่เป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอาร,า,าร์กันที่มีชื่อว่าฐานทัพเรือดานาวดีเนี่ยตั้งอยู่ที่เขตจ็อกผิวจ็อกผิวก็คือพื้นที่ที่รัฐบาลพม่า เตรียมการมาอย่างยาวนานวางแผนมาอย่างยาวนานในการสร้างท่าเรือน้ําลึกโดยในช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเพิ่งมีการลงทุนกับทางการจีนในการลงทุนใหญ่สร้างท่าเรือน้ําลึกจ็อกผิวอย่างเป็นทางการนี่คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลทหารพม่าและก็ทางการจีนเพิ่งมีการลงนามเพื่อเริ่มต้นสร้างท่าเรือน้ําลึกจ็อกผิวโดยเป็นท่าเรือน้ําลึกมูลค่าถึง 7,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็รอบของท่าเรือน้ำลึกจอกผิวก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนี่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งจีนเข้าไปมีบทบาทและจีนบอกเลยว่าท่าเรือน้ำลึกจอกผิวจะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาในโครงการ1แถบหนึ่งเส้นทาง bell and road initiative ด้วย ข้อมูลการร่วมมือกันไม่ได้ออกมาเปิดเผยในเชิงรายละเอียดมากนักน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่มีการเปิดเผยออกมาพบว่าการลงทุนท่าเรือน้าลึกจอกผิวของทางการจีนที่ร่วมมือกับรัฐบาลท่าหัมพาม่านั้นจีนลงทุน70%ฝ่ายพม่าลงทุน30%สินะครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือดูเหมือนว่ากองทัพอรากันที่โจมตีรัฐยะไข่ โจมตีกองทัพพมา่าในรัฐยะไข่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเลือกเป้าหมายในการโจมตีให้สะท้อนถึงนัยยะหลายอย่างนะครับนัยยะข้อแรกก็คือการโจมตีฐานทัพเรือของกองทัพพมา่ากระตุกหนวดเสือเหยียบถ้ำเสือเลยครับและอีกนัยยะหนึ่งที่มองข้ามไม่ไดน้นี่คือการโจมตีในเมืองจอกผิวนี่คือการโจมตีในพื้นที่ที่กําลังเตรียมดินเตรียมพื้นที่ เพื่อเป็นท่าเรือน้ำลึกที่จีนเข้าไปลงทุนขนาดใหญ่7,300ล้านดอลลาร์สหรัฐผมคิดว่านี่คือความหมายที่เป็นในยะของการจอมตีในครั้งนี้ซึ่งนอกจากการโจมตีฐานทัพเรือนะครับดูเหมือนว่ากองทัพอาราการจะวางแผนเป้าหมายโจมตีเลือกถล่มพื้นที่ที่เป็นหัวใจสําคัญอีกหลายจุดหลายจุดเนี่ยถือได้ว่าเป็นกล่องดวงใจเลยด้วยจุดยุทธาศาสตร์เราพูดถึง จุดยุทธศาสตร์เราก็จะพูดถึงพื้นที่ทางการทหารใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อจากนี้ผมใช้คําว่ากล่องดวงใจนะครับเพราะว่ามีรายงาน mm. การโจมตีอีกจุดหนึ่ง mm. เป็นการประทะกันที่เมืองรัมรีบนเกาะมาแดนะครับการปะทะกันที่จุดเนี้ก็ใ mm. กล้กับจ็อกพิวเลยแทบจะติดติดกันเลยแต่ว่าการโจมตีที่จุดนี้มีความน่าสนใจเพราะว่า การโจมตีที่เมืองรัมรีบนเกาะมาเดรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการระบุว่าเป็นพื้นที่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยบริษัทของนายอ่องแพรโซนนายอ่องแพรโซนเป็นบุตรชายของพลเอกอุตสิรรคออนไลน์ครับดูเหมือนว่าพื้นที่ตรงนี้ที่กองทัพอากันไปโจมตีไปสู้รบเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ลูกชายของพลเอกอุตสิรรคออนไลน์กาลังเข้าไปพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างท่าเรือดำน้ำท่าเรือสำหรับเรือดำน้ำและคาดว่าน่าจะมีบริษัทต่างชาติที่มีความใกล้ชิดเข้าไปร่วมพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ด้วยนี่คะน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในรัฐยะไข่เนี่ยเพราะว่าดูเหมือนว่ากองทัพอราการันซึ่งเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์จะเลือกโจมตีกองทัพพมา่าในทั้งพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นพื้นที่ที่เป็นกล่องดวงใจจริง นี่ฮะทุกคนจะเห็นจอกผิวใช่ไหมครับแผนที่นี้จะชัดเจนมากเพราะว่าเราทําให้เห็นอ่ามุมซ้ายเนี่ยก็คือแผนที่ของประเทศพมา่าทั้งประเทศภาพใหญ่ก็คือแผนที่ที่เราเจาะมาในพื้นที่ของรัฐยะไข่ก็จะเห็นนะครับว่ารัฐยะไข่อยู่ทางตะวันตกของพมา่าติดทะเลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์จริงๆก็มีแผนจะสร้างท่าเรือน้ําลึกที่จีนเข้าไปร่วมลงทุนเป็น ผู้ลงทุนใหญ่ที่เมืองจ็อกผิวแต่ปรากฏว่าเมืองจ็อกผิวนี่แหละครับก็เป็นพื้นที่ล่าสุดที่กองทัพอร,าการ์กันเปิดฉากโจมตีแล้วก็เป็นการโจมตีฐานทัพเรือของกองทัพพมา่าในพื้นที่ด้วยใกล้กับจ็อกผิวก็มีการโจมตีเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่ลูกชายของพลเอกวุฒิสมินอ,องหลายกาลังเข้าไปพัฒนาพื้นที่อยู่อีกแต่นอกจากพื้นที่ตรงจ็อกผวิวเนี่ยยังมีการโจมตีในจุดอื่นๆด้วยนะครับเช่น การโจมตีในพื้นที่รัฐยะไข่ที่คอนไปทางเหนือมีรายงานการโจมตีที่เมืองจ็อกต่อกองทัพอราการโจมตีฐานที่มั่นทางการทหารของกองทัพพม่าที่นั่นครับจนสามารถยึดฐานที่มั่นของกองทัพพมา่าและปรากฏว่ามีทาหารพม่าราว2 0 0นายประกาศยกธงขาวยอมจำนนต่อกองทัพอร,าการ์กันนี่ยังไม่รวมเมืองมรักอูนะครับมรักอูเนี่ยหลายคนที่เป็นสายท่องเที่ยวสายประวติศาสตร์อาจาคุ้น ชื่อเมืองนี้เพราะว่าเป็นเมืองัปิดศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพม่าก,ก็มีรายงานการสู้รบด้วยเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้มีการสู้รบที่เมืองรักอูแล้วก็มีรายงานถึงขั้นว่าโบราณสถานโบราณวัตถุที่อยู่ในเมืองรักอูเสียหายอย่างหนักจากการสู้รบระหว่างกองทัพพม่าก,กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนี่คือสถานการณ์ในรัฐยะไขยที่เราพยายามแผ่ให้เห็นนะครับว่าการสู้รบในพม่านั้นมีหลายจุดหลายพื้นที่โดยกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี ฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ต่างๆสู้รบกับกองทัพพมา่าวันนี้เราเจาะลึกให้เห็นภาพของรัฐยกไขยที่ดูเหมือนว่าจะมีการสู้รบโจมตีจุดยุทธศาสตร์และกล่องดวงใจจริงๆแต่นอกจากเรื่องของการสู้รบแล้วเนี่ยเวลาเราติดตามสถานการณ์ในพม่าเวอร์ไวล์ไลฟ์พยายามที่จะมองในอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับก็คือความพยายามที่จะยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่าความพยายามที่จะหาทางให้สถานการณ์ในพมา่ากลับมาเป็นปกติ ที่บอกว่าแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์ในพม่าไม่ได้เป็นปกติมาตั้งแต่พลเอกอุสโสมินอ,องหลายก่อนรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราชวนทุกคนจับตาถึงบทบาทของอาเซียนในการแก้วิกฤตในพม่าซึ่งปีนี้ประธานอาเซียนคือประเทศลาวนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนก็ถูกครหาว่าเยอะแหละครับว่าไร้น้ำยาเสือกระดาษไม่มีบทบาทไม่มีเครดิตในการแก้ปัญหานี้พม่าเท่าไหร่เมื่อวานนี้เรา อัปเดตให้ทราบไปแล้วนะครับว่าดูเหมือนว่าเราจะตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนเพื่อดูแลสถานการณ์ในพมา่าโดยเฉพาะล่าสุดมีรายงานว่าผู้แทนพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องพมา่าที่เราในฐานะประธานอาเซียนปีนี้เนี่ยได้มีการแต่งตั้งขึ้นมามีกำหนดการจะเดินทางเงยาาือนพม่าไปแล้วนะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ บอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการนัดหมายให้กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพมา่าเข้าหาหรือกับผู้แทนพิเศษอาเซียนซึ่งลาวเป็นผู้แต่งตั้งก็คือคุณอรุณแก้วกิติคุณรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเรานะครับโดยคุณอรุณแก้วเนี่ยมีกําหนดเดินทางเงยือนพม่าในช่วงสัปดาห์นี้และกําหนดการระบุว่าผู้แทนพิเศษอาเซียนคนล่าสุดจะพบกับพลเอกอุสมินอองไลน์ในวันนี้นะครับ และรัฐบาลคาหารพรมาร่าจะนัดหมายกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ให้ร่วมหาเรือกับผู้แทนพิเศษของอาเซียนด้วยตรงนี้นี่เองทําให้หลายฝ่ายแม้จะมองเห็นถึงความคาดหวังว่านี่จะเป็น,นกลไกอาเซียนในปีใหม่ที่จะช่วยให้สถานการณ์ในพมา่าบรรเทาลงได้หรือไม่แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็เกิดการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอยู่ดีแหละครับว่านี่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมพูดถึงและก็พูดรับฟังทุกฝ่าย หรือเปล่าเรดิโอฟเอเชียรวบรวมท่าทีของกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์สิบกลุ่มที่ลงนามข้ตอตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพมา่าและดูเหมือนว่าจะได้รับการติดต่อจากรัฐบาลทหารพมา่าให้ตัวแทนของกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ไปร่วมพูดคุยกับผู้แทนพิเศษอาเซียนที่ลาเป็นผู้แต่งตั้งเนี่ยนะครับ ปรากฏว่ามีอยู่3กลุ่มที่ตัดสินใจไม่ร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันการเดินทางเงยือนพม่าของผู้แทนพิเศษอาเซียนคนใหม่ที่แต่งตั้งโดยลาวครั้งนี้ก็ยังไม่มีท่าทีหรือยังไม่มีการการันตีใดๆว่าเขาจะได้พบกับนางองซานซูจีผู้นําพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ที่อยู่ระหว่างการถูกขังด้วยความผิดหลายข้อหาที่ตั้งโดยรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับแล้วก็ยังถูกจับกลุ่มคุมขังมาตั้งแต่การรัฐประหาร เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลทหารพรมาร่าแทบจะไม่เคยออกมาระบุถึงชะตากรรมของนางองซานซูจีแล้วก็แทบจะไม่เปิดทางให้คนภายนอกเข้าพบเธอเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะมีเพียงครั้งเดียวเห็นจะได้คือเมื่อตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยขณะนั้นก็คือคุณดอนประมัดวินัยได้รับอนุญาตให้พบกับนางองซานซูจีเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ต้องจับตาว่าบทบาทของลราในฐานะประธานอาเซียนจะดําเนินการแก้ไขปัญหาในพม่าออกมาในรูปแบบไหนหลายคนกําลังตั้งสมมติฐานว่าลาวที่มีความใกล้ชิดกับจีนจะใช้แนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับจีนหรือไม่ขณะเดียวกันประเด็นหนึ่งที่อ่านมองข้ามไม่ได้ก็คือการที่ลาวเป็นประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีพมา่าไทยลาวกัมพูชาและก็เวียดน,นาม ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงถูกมองมาโดยตลอดนะครับว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐบาลทาหารพรมา่ามากกว่าชาติอาเซียนที่ไม่ได้อยู่ในแถบนี้ซึ่งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีท่าทีที่แข็งก้าวต่อเผด็จการทาหารพรม่ามากกว่านั่นก็หมายความว่าหลายคนก็มองเลยครับว่าในอาเซียน10ประเทศเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประเทศที่อยู่ในแถบ,แถบนี้ใกล้กับพม่าก็แน่นอนมีไทยนะครับมีลาวมีเวียดนามมีกัมพูชา ประเทศแถบนี้เรียกว่าประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงก็คือประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเนี่ยที่ผ่านมามีความร่วมมือในกรอบของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโของอยู่และที่ผ่านมาท่าทีของชาติในแถบลุ่มน้ำโขงเนี่ยก็ดูจะมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารพรมาร่ามากกว่าหรือไม่โดยเฉพาะเปรียบเทียบกับชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกันที่อยู่ไกลออกไปที่ไม่อยู่ใกลพ้พม่า เช่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคปโปร์ฟิลิปปินส์ประเทศเหล่านี้ที่ผ่านมาก็แสดงบทบาทที่ค่องทางแข็งกร้าวกับรัฐบาลทหารพม่าพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปีนี้เมื่อลาวเป็นประธานอาเซียนบทบาทของลาวในฐานะที่เป็นประเทศที่อยู่ในแถบลุ่มน้ำของด้วยกันเนี่ยแล้วถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารพมา่าหรือไม่เนี่ยจะมีท่าทีในการแก้ปัญหา ในพมา่าอย่างไรต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ะครับเพราะว่าปีที่แล้วอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพแล้วอินโดนีเซียในช่วงแรกๆเนี่ยก็แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อการรัฐประหารในพมา่าชัดเจนแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อการละเมิดสิทธิมน,นุษยชนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพมา่าหลังการรัฐประหารชัดเจนแต่เมื่อปีที่แล้วพออินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืออินโดนีเซียรประกาศเลยว่าการแก้ปัญหานในพมา่าอินโดนีเซียขอเลือกใช้วิธีการทูดแบบเงียบก็คือค่อยๆทําอยู่หลังฉากไม่กระตกกระตากไม่จองแจ้งแต่ไม่หมายความว่าไม่ทําแต่ว่าทําอยู่หลังฉากปรากฏว่าอินโดนีเซียมีการประชุมกับรัฐบาลทหารพรมาร่าเพื่อแก้ปัญหาในพมา่าแบบเงียบๆเนี่ยนะครับ265ครั้ง อินโดนีเซียบอกว่า265ครั้งอินโดนีเซียเน้นย้ำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในพามา่าแทบจะทุกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียก็ยอมรับนะครับว่าการประชุม200กว่าครั้งกับรัฐบาลทาหา,า,ารพม่าดูเหมือนจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีความคืบหน้ามากนะครับนี่นีคือสิ่งที่เราต้องจับตากันนะครับถึงสถานการณ์ในครั้งนี้ แม้เราจะมองว่าที่ผ่านมาอาเซียนไม่มีเครดิตอาเซียนเป็นเสือกระดาษอาเซียนทำอะไรไม่ได้แต่ว่าปีนี้ก็อาจจะต้องเป็นอีกครั้งที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วครับในอีกมุมหนึ่งการที่ประเทศที่เป็นประธานอาเซียนเป็นประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงด้วยกันอาจจะทำให้สถานการณ์ ดีขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตในเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นติดตามไปพร้อมๆกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ากลไกลของอาเซียนในการแก้ปัญหาพม่าในตอนนี้เนี่ยประธานอาเซียนจะไม่ใช่คนที่แก้ปัญหาเพียงลําพังเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนใช้กลไกลที่เรียกว่าถอยกาเป็นการที่สามประเทศ มาร่วมมือกัน3ประเทศที่ว่าเลือกจากอะไรครับเลือกจากประเทศอาเซียนปัจจุบันประเทศอาเซียนที่เป็นประธานก่อนหน้าและประเทศอาเซียนที่เป็นประธานลำดับถัดไป3มชาติทอยก้าจับมือกันเพื่อแก้ปัญหาในพม่าในปีนี้ประธานอาเซียนปัจจุบันคือลาวประธานอาเซียนก่อนหน้าก็คืออินโดนีเซียประธานอาเซียนถัดไปก็คือมาเลเซียก็จะเป็นสชาติ อินโดนีเซียลาวมาเลเซียจะแพ็กกันเพื่อแก้ปัญหาในพม่าร่วมกันด้วยจับตากันต่อนะครับว่าแนวทางการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรเราจะพยายามอย่างนี้หรอครับในมุมหนึ่งสถานการณ์ในพม่าการสู้รบในพม่าก็ต้องรายงานให้เห็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นมีรายงานการสู้รบมีความสูญเสียเกิดขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งวาย l i ฟ e จะพยายามหยิบยกแนวทางดำเนินการการแก้ปัญหาทิศทางของนานาประเทศมาชวนคุยกันนะครับว่าแนวทางของประเทศที่อยู่รอบนอกกำลังมองสถานการณ์ในพมา่าอย่างไรและกำลังหาวิธีในการแก้ปัญหาพมา่าอย่างไรสำนักข่าว today make tomorrow today